ศรีสุวรรณให้ปากคำปมเพื่อไทยแจกเงินดิจิทัลพร้อมยื่นหลักฐานสอบหุ้นสื่อพิธาศรีสุวรรณให้ปากคำปมเศรษฐาเพื่อไทยแจกเงินดิจิทัลพร้อมเตรียมยื่นหลักฐานสอบพิธาถือหุ้นสื่อแม้ไม่ซ้ำรอยธนาธรแต่ผิดคุณสมบัติต้องห้ามการเป็นผู้สมัครส.เชื่อกกต.ชงให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยันไม่ได้สกัดพิธาช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งแต่ควรเคลียร์ตัวเองก่อนจะมาเป็นนักการเมืองเมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันที่ 11 พฤษภาคมที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยให้สัมภาษณ์หลังให้ถ้อยคำต่อกกต.กรณีที่นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยปราศัยแจกเงินดิจิทัลว่าวันนี้กกต.ได้เชิญมาให้ถ้อยคำเพื่อยืนยันเอกสารหลักฐานหลังพบข้อมูลอาจฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส. 2561 มาตรา 73 1 5 ที่ระบุถึงการแจกทรัพย์สินหรือสิ่งของอื่นใดที่มีมูลค่าเป็นเงินและเป็นนโยบายแฝงจูงใจให้คนมาเลือกตนเองซึ่งมองว่าเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจของชาติในอนาคตเบื้องต้นโกเกตแจ้งว่าประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นเร่งด่วนที่สำคัญจึงเรียกให้ตนมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมคาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมกกต.ทั้งหมดโดยส่วนตัวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์สำหรับเอกสารที่นำมายื่นกกต.เพิ่มเติมมีทั้งเอกสารมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติงบประมาณปี2567ประมาณ 3.33 ล้านล้านบาทและเงินจำนวนนี้คาดว่าจะมีงบประมาณพอให้รัฐบาลใหม่ใช้เพียง 200,000 ล้านบาทจึงเป็นที่น่าสังเกตว่านโยบายของพรรคเพื่อไทย70นโยบายซึ่งต้องใช้งบประมาณ3ล้านล้านบาทโดยเฉพาะนโยบายจ่ายเงินดิจิทัลต้องใช้งบประมาณ 5.6 แสนล้านบาทนั้นไม่สามารถทำได้นายศรีสุวรรณกล่าวว่าขณะที่พรรคเพื่อไทยชี้แจงรายละเอียดกับกกต.ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองยังไม่มีความชัดเจนในการใช้งบประมาณดังกล่าวและไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะสามารถทำได้จริงหรือไม่เนื่องจากไม่มีรายละเอียดชัดเจนนอกจากนี้กรณีที่พรรคเพื่อไทยออกมาบอกว่าจะมีเม็ดเงินจากผลคูณทางเศรษฐกิจอีก 100,000 ล้านบาทแต่ข้อเท็จจริงแล้วนโยบายแจกเงินของพรรคเพื่อไทยต้องใช้งบประมาณทันที 5.6 แสนล้านบาทซึ่งมองว่าจะนำงบประมาณจากอนาคตมาใช้นั้นเป็นไปไม่ได้ตนจึงมองว่านโยบายจ่ายเงินดิจิทัลของพรรคเพื่อไทยเป็นนโยบายประชานิยมสุดขั้วเกินไปซึ่งจะเป็นปัญหากระทบต่อเศรษฐกิจของชาติจึงอยากให้กกต.ออกคำวินิจฉัยโดยเร็วแม้ว่ากรอบระยะเวลาอาจจะไม่ทันก่อนการเลือกตั้งนายศรีสุวรรณยังกล่าวถึงกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลถือครองหุ้นสื่อไอทีวีว่าตนได้ข้อมูลหลักฐานชิ้นเดียวกันกับที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะได้มายื่นต่อกกต.ก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นหลักฐานจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยเรื่องนี้มีกรณีศึกษาจากนายชาญชัยอิสระเสนารักษ์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่2จังหวัดนครนายกอยู่แล้วกกต.น่าจะมีคำสั่งห้ามรับสมัครเป็นหน้าที่ของนายพิธาจะต้องไปแก้ตัวในศาลฎีกาแต่ตอนนี้กกต.กลับเงียบเฉยแล้วไม่ยอมดำเนินการซึ่งหากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วต้องยื่นคำร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญอย่างเดียวส่วนกรณีที่นายพิธาออกมาเปิดเผยพร้อมยืนยันว่าได้แจ้งข้อมูลการถือหุ้นไอทีวีแล้วตอบกช.มองว่าเรื่องดังกล่าวก็ยังไม่ชัดเจนแม้ว่าเลขาธิการกช.
ทจะออกมาแถลงเนื่องจากพบว่าพยานเอกสารหลักฐานเดิมของนายพิธายื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อกท.นั้นไม่ได้ระบุข้อมูลการถือหุ้นไอทีวีขณะที่ปปช.ก็ไม่เคยเปิดเผยหลักฐานต่อสื่อมวลชนและสาธารณชนเลยมีแต่คำพูดลอยๆของเลขาปช.ส่วนตัวมองว่าเชื่อถือไม่ได้การถือหุ้นของนายพิธาจะไม่ซ้ำรอยกับนายธนาธรเนื่องจากการถือหุ้นของนายธนาธรเป็นสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ส่วนไอทีวีเป็นสื่อโทรทัศน์มีความแตกต่างกันส่วนกรณีที่ไอทีวีถูกคำสั่งปิดไปแล้วเมื่อปี 2550 จะถือว่ายังเป็นหุ้นสื่อหรือไม่นั้นในเมื่อไม่ยื่นการปิดบริษัทและยังมีการประชุมของผู้ถือหุ้นอยู่และบริษัทก็ยังไปลงทุนกิจการที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนจะอ้างว่าปิดไปแล้วก็คงไม่ใช่มองว่าเรื่องนี้จะต้องถึงศาลรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นเผือกร้อนและบอกว่ากฎก็จะไม่วินิจฉัยเองนายศรีสุวรรณกล่าวนายศรีสุวรรณกล่าวว่าเอกสารที่จะมายื่นต่อกกต.มีความแตกต่างจากนายเรืองไกรซึ่งจะเกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 1559 พร้อมยกตัวอย่างว่าตนเองก็เคยเป็นผู้ตามมรดกของบิดาเวลาไปทำนิติกรรมใดๆเอกสารใดๆที่ปรากฏในชื่อของบิดาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วตนในฐานะเป็นผู้ติดตามมรดกถ้าไม่ระบุว่าจะมอบมรดกให้กับใครหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่จะแปลงชื่อนั้นเป็นของตนเองซึ่งเป็นลูกทันทีนั่นหมายความว่าตนเองก็สามารถนำทรัพย์สินไปทำนิติกรรมใดๆก็ได้ดังนั้นเอกสารที่ปรากฏในชื่อของนายพิธาไม่ได้มีวงเล็บว่าในฐานะผู้ติดตามมรดกซึ่งหมายความว่านายพิธาก็สามารถดำเนินการใดๆกับหุ้นนี้ได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารหรือคำสั่งของศาลในเรื่องของการตั้งผู้ติดตามมรดกดังนั้นคำพูดที่นายพิธาอธิบายมานั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็ได้ส่วนกรณีที่มีผู้ร้องเรียนกรณีการถือหุ้นของนายพิธาเป็นการสกัดขาพรรคก้าวไกลหรือไม่นายศรีสุวรรณกล่าวว่ามันจะเป็นเกมสกัดขาได้อย่างไรเพราะทุกการเลือกตั้งก็จะมีเรื่องร้องเรียนว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่อย่างไรซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีการร้องเรียนในช่วงการเลือกตั้งหากจะมองว่าเป็นเรื่องการสกัดขาในทิศทางก็แล้วแต่คนที่จะมองเนื่องจากการร้องเพลงดังกล่าวเป็นเรื่องปกติพร้อมย้ำว่าคุณสมบัติของผู้สมัครส.หรือคนที่จะเข้ามาเป็นนักการเมืองจะต้องเคลียร์ตนเองตั้งแต่เริ่มต้นคิดจะเป็นนักการเมืองแล้วไม่ควรปล่อยให้คนอื่นมาจับผิดแบบนี้